ใครมีเบาะแสผู้ชายคนนี้ช่วย,ยแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยชายได่ล่อนเขาก็ไปนอนไปกินอย,อยู่ข้างถนนตามปกติแกจอดมอไซค์แล้วแกไปขนตัวเขาไม่เจอทรัพย์สินมีค่าต่อยต่อยกระทึบกระทึบเลือดนี่ไหลาอาบเลยคุณเอ,อย้ยแล้วไม่นำซ้ำนะเอาน้ําเขามาล้างแห้งล้างขาไอ้ที่มันเปืเป้อนเลือดอะ่ะแล้วเทราดหัวเขาไปอีกเนี่ยเห็นไหมฮะจอดละมีมอไซค์ขับนะมีตังแต่มาทําไมกับคนแร่ล่อนตรงนี้เขาก็นอนอยู่เขาอย่างนี้ฮะนี่ กม้กมๆเงยๆแล้วก็ส่องดูละเคยมีเรื่องกันก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเราค้นแล้วนะค้นตามตัวและอค้นตามตัวพอเขาไม่มีอะไรให้อ่ะตูปนี่ฮะโหดมากเตะเข้าไปที่เบ้าหน้าแล้วไงต่อแล้วไงต่อกระทืบเข้าไปที่หน้าอีกทั้งเตะทั้งกระทืบนี่ฮะแล้วเสร็จหน้ำใจยังหน้ำใจย,ยังดูท่าย,ยังวนอยู่แล้วเตะอยู่งั้น,นะฮะจนเลือดเนี่ยไหลาอาบเลยแล้วเลือดมันก็ไปโดนแข้งโดนขาเขา ไม่นำซ้ำกลับแกเอาน้ำของชายคนร่อนที่วางอยู่ข้างๆเอามาล้างแข้งล้างขาตัวเองครับคลิปนี้ว่ากันว่าเกิดขึ้นที่หน้าร้านทองในอำเภอเมืองจตระยองครับวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ถูกเอามาเผยแพร่ในโลกออนไลน์คนก็ไปแสดงความเห็นกันว่าไอ้คนร้ายเนะี่ยน่าจะมุ่งหวังเอาทรัพย์สินแต่พอไม่ได้มันก็เลยผ่านเตะต่อยเขาอย่างนั้นฮะสงสารเหลือเกินอยากให้ตำรวจตามจับทีเพราะว่ามันเป็นภัยต่อสังคมแบบนี้ นักข่าวก็ลงไปแล้วครับไปที่หน้าร้านทองที่เกิดเหตุก็ไปถามคุณธัญรัตน์ครับเป็นเจ้าของร้านทองเธอก็เล่าให้ฟังว่าคนได้ร่นที่ถูกทําร้ายเนี่ยมีอาชีพเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเล่นดนตรีเปิดหมวกแล้วขอบริจาคเงินอมไม่ได้ไปขอทานนะ,ะเป็นคนไร้ร่นก็จริงแต่ว่าเล่นดนตรีเปิดหมวกครับนะแล้วก็ชอบมานอนที่หน้าร้านทองเนี่ยประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่ม,แล,มแล้วแกก็มาละกระทั่งเช้าก็พบว่าอุ้ยคราบเลือดทํามันเปื้อนเต็มหน้าร้าน ก็เลยไปเช็ควงจรปิดโอ้โหเห็นคลิปพอเห็นคลิปปับป๊บๆเนะี่ยให้เพื่อนช่วยเผยแพร่ให้ช่วยกันตามตัวชายปริศนาที่ขับมอเตอร์ไซค์มาซ้อมมาทําร้ายชายเร่ร่อนคนดังกล่าวตารวจสพมรยองบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่ระยองครับตอนนี้ชุดสืบสวนกําลังตามตัวอยู่ส่วนชายเร่ร่อนที่บาดเจ็บตรวจสอบแล้วไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลไม่รู้แกไปถึงไหนแล้วนะ่ะเ,<อ>เจ็บ<อ>ก็เจ็บดูเลือดอนะเต็มนะะเห็นไหมตื่นเช้ามาตกใจเจอ,อเลือดออกบ้านู้เด้อเยอะ เยอะเลยอ่ะ oh. แล้วแกเอาน้ำลาดาดลาดลาดลาด oh. ลาดนะนี่เห็นไหมโอ้ยโอโหจริงๆครับฝากตำรวจสพมระยองตามจับให้ได้นะถ้าขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่น่าจะอยู่ไกลละแวกนั้นหรอก oh. มาทำร้ายเขาแบบนี้ได้ยังไงอ่ะดูทรงเหมือนรู้จักกันน่ะน่ะ uh huh. หอเขาก็กลัวนะ่ะมันผิดใจอะไรกันอยู่นะออ,อข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม